ยิ่งกว่าความเร็วมากกว่าความแรงเพราะตัวจริงมีหนึ่งเดียว AIS 5Gแข่งความเร็วกับใครไม่แข่งต้องแข่งกับนักแข่งฟอร์มูล่าวันนะครับเดี๋ยวผมจะได้แข่งตัวต่อตัวกับชาลส์เลแคลร์ครับชาลส์จะต่อให้ผมนะครับเขาจะใช้มือเดียวผมใช้สองมือผมได้30เขาได้49สวัสดีครับอู๋ปินนายครับคุณผู้ชมครับสวัสดีจากเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนครับผมอยู่ในสัปดาห์ที่เป็นไชนีสกรังด์ปรีนะครับการแข่งขันฟอร์มูล่าวันกลับมาที่เซี่ยงไฮ้ครั้งแรกในรอบ5ปีเลยนะครับตั้งแต่หยุดช่วงโควิดไปแล้วก็บรรยากาศสีแดงขนาดนี้แน่นอนครับเราอยู่กับเชลและเฟอร์รารี่นั่นเองนะครับความยิ่งใหญ่ของเชลและความยิ่งใหญ่ของเฟอร์รารี่เนี่ยในฟอร์มูล่าวันหลายคนรับรู้เป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับแล้ววันนี้เรามาตอกย้ำความยิ่งใหญ่กันนะครับระหว่างพาร์ทเนอร์ชิพของเชลเฮลิกซ์แล้วก็ทีมสกูเดเรียเฟอร์รารี่นะครับมาถึงถิ่นเลยนะครับมาถึงเซี่ยงไฮ้ตรงนี้เนี่ยเชลเองเนี่ยมีศูนย์เทคโนโลยีเนี่ยอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ด้วยนะครับวันนี้มีการเปิดตัวโปรดักต์ใหม่ผลิตภัณฑ์ใหม่ของทางเชลนะครับรวมถึงเราจะไปติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับกับฟอร์มูล่าวันการแข่งขันที่กลับมาครั้งแรกในรอบ5ปีที่จีนแห่งนี้ด้วยครับถ้าจะพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างเชลกับสกูเดเรียเฟอร์รารี่เนี่ยก็ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่แล้วก็เขาเป็นพาร์ทเนอร์กันมาอย่างยาวนานจริงนะครับย้อนไปตั้งแต่ฟอร์มูล่าวันถือกำเนิดขึ้นในปี1950เลยครับซึ่งทีมสกูเดเรียเฟอร์รารี่เนี่ยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของเชลมาตั้งแต่ตอนนั้นนะครับมีโลโก้ปรากฏอยู่ตั้งแต่การแข่งขันเรสแรกๆจนผู้คนจดจำเป็นส่วนหนึ่งของรถแข่งทีมสกูเดเรียเฟอร์รารี่ไปแล้วครับโดยเชลได้เฉลิมฉลองชัยชนะร่วมกันกับทีมสกูเดเรียเฟอร์รารี่ที่เลือกใช้น้ำมันเชื้อเพลิง Shell V Power แล้วก็น้ำมันเครื่องเฮลิกซ์ของเชลในรถแข่งเป็นแชมป์โลกมาถึง10สมัยแล้วก็พานักแข่งเป็นแชมป์โลกมาแล้วถึง12สมัยด้วยกันนะครับซึ่งปัจจุบันเชลมีวิศวกรแล้วก็มีศูนย์วิจัยเทคโนโลยีเพื่อให้น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันเครื่องมีประสิทธิภาพที่สูงที่สุดทนทานที่สุดและเหมาะกับรถยนต์แต่ละประเภทให้ได้มากที่สุดครับที่บางส่วนได้ใช้เทคโนโลยีจากการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตอย่างฟอร์มูล่าวันนี่แหละครับมาปรับให้เข้ากันกับผลิตภัณฑ์ที่วางขายสำหรับรถยนต์ทั่วไปอย่างต่อเนื่องครับน้ำมันเครื่องเชลเฮลิกซ์เนี่ยเป็นน้ำมันเครื่องหนึ่งเดียวนะครับที่ทีมสกูเดเรียเฟอร์รารี่เนี่ยใช้เชื่อมั่นแล้วก็แนะนำต่อครับงานนี้ผมมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับวิศวกรของเชลรวมถึงทีมแข่งของสกูเดเรียเฟอร์รารี่และนักแข่งฟอร์มูล่าวันทั้งสองคนครับอย่างชาลส์เลแคลร์และคาร์ลอสไซด์ด้วยนอกจากที่จะได้แข่งประชันความเร็วกันแบบสนุกที่ไม่รู้ว่าเราจะเอาอะไรไปชนะเขาแล้วเนี่ยเรายังได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันอย่างสนุกสนานครับตอกย้ำความยิ่งใหญ่ในพาร์ทเนอร์ชิประหว่างเชลกับสกูเดเรียเฟอร์รารี่ได้เป็นอย่างดีเลยแข่งความเร็วกับใครไม่แข่งต้องแข่งกับนักแข่งฟอร์มูล่าวันนะครับเดี๋ยวผมจะได้แข่งตัวต่อตัวกับชาลส์เลแคลร์ครับยืนอยู่นี่แล้วชาลส์จะต่อให้ผมนะครับเขาจะใช้มือเดียวผมใช้สองมือแต่นี่มันระดับโลกอ่ะผมได้30เขาได้49 Thank you very much มาถึงเซี่ยงไฮ้กันทั้งทีนะครับนี่ผมไม่ได้เป็นหมอจะไปตรวจคนไข้ที่ไหนนะครับแต่ว่าผมอยู่ที่เชลเทคโนโลยีเซ็นเตอร์ครับที่นี่เนี่ยเป็นศูนย์วิจัยแล้วก็พัฒนาน้ำมันสูตรต่างๆของทางเชลนะครับทั้งน้ำมันเครื่องเชลเฮลิกซ์แล้วก็น้ำมันใสนะครับ V Power สูตรต่างๆอีกด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นแล็บเลยที่เขาทดสอบกันอย่างจริงจังนะครับก็จะมีน้ำมันสูตรต่างๆที่เขาพัฒนาออกมานะครับไม่ว่าจะใช้งานกับรถบ้านของพวกเราทั่วๆไปรถที่ใช้งานเชิงพาณิชย์ไปจนถึงรถแข่งฟอร์มูล่าวันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูรายละเอียดแบบลึกนิดนึงนะครับว่าน้ำมันสูตรต่างๆที่ผ่านการวิจัยแล้วก็พัฒนาจากทางเชลเนี่ยเขาคำนึงถึงเรื่องอะไรบ้างครับวันนี้เชลได้เปิดตัวน้ำมันเครื่องเชลเฮลิกซ์อัลตร้าสูตรใหม่ถึง3รุ่นด้วยกันครับทั้งความหนืด 0W20 0W30 และ 0W40 ที่ได้มาตรฐานสูงสุด APISP และ ACEA C6ได้การรับรองจากค่ายรถยนต์ชั้นนำของโลกหรือ OEM Approval อย่าง BMW และ Mercedes-Benz รวมถึงได้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กับ Scuderia Ferrari ซึ่งเชลเคลมว่านี่เป็นน้ำมันเครื่องที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาผลิตด้วยเทคโนโลยี Shell Pure Plus ซึ่งเป็นนวัตกรรมการผลิตน้ำมันเครื่องสังเคราะห์จากก๊าซธรรมชาติ
ทำให้มีความบริสุทธิ์สูงถึง 99.5% ปราศจากสิ่งปนเปื้อนมีการเกาะติดโมเลกุลที่แข็งแกร่งมากขึ้นเพิ่มความแข็งแกร่งของฟิล์มน้ำมันทำให้ช่วยลดการสึกหรอกับเครื่องยนต์ในทุกสภาวะการขับขี่ช่วยเพิ่มกำลังให้กับเครื่องยนต์ได้ 1.8% เมื่อเทียบกับสูตรเดิมเครื่องยนต์ตอบสนองไวขึ้น 3.4% และยังประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้ถึง 4% ด้วยในศูนย์ Innovation Center ทางเชลได้โชว์ให้เราเห็นชัดๆครับว่าส่วนผสมของน้ำมันเครื่องจากเชลนั้นมีความแตกต่างจากน้ำมันเครื่องแบรนด์อื่นๆมีความบริสุทธิ์มีความใสและมีความหนืดที่เข้ากับสภาพการใช้งานของรถยนต์แต่ละประเภทอย่างเหมาะสมเมื่อมีการสั่นสะเทือนหรือเมื่อเขย่าแล้วเกิดฟองอากาศน้อยมากและฟองอากาศก็หายไปได้อย่างรวดเร็วรวมถึงน้ำมันเครื่องมีความทนทานอายุการใช้งานสูงโดยผ่านการทดสอบสุดโหดโดยการใช้น้ำมันเครื่องชุดเดียววิ่งไกลนับล้านกิโลเมตรซึ่งหลังจากวิ่งไป 120,000 กิโลเมตรต่อเนื่องในสภาพอากาศที่แตกต่างกันไม่ทิ้งคราบเหนียวภายในชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ไม่มีชิ้นส่วนใดๆของเครื่องยนต์เสียหายซึ่งเชลใช้ประสบการณ์และความรู้จากการพัฒนาร่วมกับผู้ผลิตรถยนต์ในรายการมอเตอร์สปอร์ตหลากหลายรายการทั้งทางเรียบและทางฝุ่นอากาศร้อนจัดหนาวจัดที่มีโจทย์ท้าทายทั้งเรื่องประสิทธิภาพของเครื่องยนต์และเรื่องของความทนทานที่ต่อยอดมาถึงผลิตภัณฑ์ในรถยนต์ทั่วไปที่เราสามารถหาซื้อเชล Helix Ultra มาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องในรถของเราได้นั่นเองครับส่วนบรรยากาศของการแข่งขันฟอร์มูล่า1 Chinese Grand Prix ประจำปีนี้เราแยกไปอีก1คลิปวิดีโอนะครับที่ผมพาไปสัมผัสประสบการณ์กับแบบสุด Exclusive เลยไปติดตามชมกันต่อได้ครับคุณผู้ชมครับอันนี้คือพาร์ทเนอร์ชิพที่สำคัญนะครับระหว่างเชลแล้วก็สกูเดเรียเฟอร์รารี่ครับนี่คือน้ำมันเครื่องนะครับที่ทีมฟอร์มูล่า1สกูเดเรียเฟอร์รารี่เนี่ยเลือกใช้เชื่อมั่นแล้วก็แนะนำนะครับ use trusted and recommended นะครับดังนั้นคุณผู้ชมเองเนี่ยรถยนต์ที่ใช้อยู่นะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครั้งต่อไปเนี่ยไม่ใช่น้ำมันเครื่องอะไรก็ได้ครับเชลเฮลิกซ์เนี่ยได้รับการยอมรับระดับโลกนะครับว่านี่คือสุดยอดน้ำมันเครื่องนะครับที่สามารถใช้งานกับรถยนต์ของเรานะครับแล้วก็ปลดปล่อยพลังของเครื่องยนต์ในรถยนต์ของเราเนี่ยได้อย่างเต็มที่นั่นเองนะครับอย่าลืมนึกถึงเชลเฮลิกซ์ในครั้งต่อไปครับและนี่ก็คือบรรยากาศครับของเชลแล้วก็ความยิ่งใหญ่ของทีมสกูเดเรียเฟอร์รารี่นะครับที่การแข่งขันไชนีสกลางปรีประจำซีซั่นนี้นั่นเองครับผมอุสปินนายครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ